เราใช้คะน้าต้องปอกปอกไหมมาเดี๋ยวปอกให้ปอกเป็นเปล่าโทษปลาแต่แสบตาได้เอ้เอ้สุดยอดนี่น่ากินนะน่ากินแห้งๆล้วนๆนี่นะทำเหมือนร้อนโอ้โหต้มในน้ำเย็นถ้านี่เลยครับท่านผู้ชมครับข้าวผัดที่ง่ายที่สุดครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนไหมครับงานอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับยอดเชฟไทยวันนี้ก็ติดเหมือนเดิมติดกันเหมือนเดิมวันนี้ทำนี่ครับท่านผู้ชมครับข้าวหอมมะลิแดงผัดกับงาหอมแล้วก็มีปลาทอดใส่คะน้าหน่อยปรุงอย่างเดียวคือใส่น้ำปลาอย่างเดียวดูสิมันง่ายสุดเลยที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือปอกนี่ปอกแต่ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปทุกอย่างเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่าอย่าลืมท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อที่จะมีรายการแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันตลอดครับเอ้าเราเริ่มกันโดยที่เราใช้คณะครับฮ่องกงต้องปอกปอกไหมมาเดี๋ยวปอกให้ปอกเป็นเปล่าอ่ะนี่นะเชฟหั่นปลาใช่อ่ะโอเคเหมือนกับใครนะสอนให้ปอกมันปอกมันเขี้ยวเสือสมัยก่อนอยู่ห้องโอ้เธอนี่ใช่โอ้ปอกไม่เป็นนะเขาก็ปอกให้ดูนะงั้นก็ปอกไปเลยแล้วปอกเป็นไหมหมดเข่งหมดเข่งปอกทั้งหมดเลยมันเราไม่ได้ปอกเลยทำไมก็เขาบอกเขาเป็นไงเขาก็ปอกให้ดูก็ปอกให้หมดเลยอ๋อสอนเราสอนจนหมดเข่งแน่นอนไหมพี่ออมให้เชฟสอนมาครับเกรงใจเพราะว่ามีปลารอไหมโอเคเอานี่แบ่งข้างกันปวดจะคาวไงไม่งั้นเดี๋ยวโดนเนี่ยหมดจานนั่นแหละกินแล้วกันอันนี้เขาเรียกคะน้าอะไรนะฮ่องกงชิ้นปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ข้าวเป็นข้าวหอมมะลิแดงซึ่งเวลาหุงเนี่ยท่านผู้ชมหุงข้าวแบบนี้เนี่ยเหมือนหุงซาวน้ำซาวน้ำทิ้งอ่ะนะก็คือใช้น้ำเยอะๆแล้วเราก็เอาตัวข้าวเพราะข้าวเนี่ยจะออกกระด้างนิดๆเราเอาตัวข้าวเนี่ยกรองออกแล้วก็เก็บไว้ถึงเวลาไปนึ่งอีกทีแล้วก็จะได้เป็นล้วนๆแบบนี้แล้วเราก็ค่อยเอามาให้เย็นแล้วเดี๋ยวมาผัดกันส่วนงาหอมนี่งาหอมหรืองาขี้ม่อนนะครับพอได้มาแล้วก็คั่วเบาๆให้หอมก่อนนะคั่วเบานี่คั่วมาแล้วครับไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่เลยกระทะเบาๆครับคั่วพอหอมแล้วก็พักไว้นี่แต่เดี๋ยวเราก็จะมาเอาหมดไหมฮะคะน้าพอไหมพอแล้วหูหมดนั่น มากกว่าข้าวอีกข้าวผัดคะน้าก็ยังคิดว่าเอาหมดโอ้ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยมัวแต่คุยกับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาหั่นยังไงหั่นแว่นๆเลยเก็บยอดเอาไว้ก่อนอย่างนี้นะ yes หนาบางนะโอเคไหมโอเคปลาใช้ปลาเนื้อหนาหน่อยนะครับอันนี้เป็นกระพงทะเลกระพงขาวทะเลไม่ต้องใส่แป้งก็เลยจะต้องให้เขาไฟเบาๆให้เขาเหลืองก่อนนะครับจะได้แยกตัวจากกันอย่าเพิ่งคนเราก็รอเลยครับทีนี้ซอยเก่งเนาะยอดว่าไงยอดเอาไว้เงี้ยเลยยอดเดี๋ยวฉาน้ำมันชึ้งทั้งหมดเลยป่ะเนี่ยใช่ลืมเยอะไปเยอะไปเอาสัก 4-5 ยอดก่อนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวฉาน้ำมันเอาปลาเสร็จก่อนผมอยากจะได้ปลาเนี่ยไม่ใช่สุกแบบขาวนะผมเอาสุกแบบเหลืองๆข้างนอกกรอบอันนี้สับให้หน่อยลืมโทษทีนี่เหม็นปลาแล้วนะสับอะไรสับไงสับละเอียดได้เลยซอยๆสับๆอ่ะซอยก่อนแล้วก็สับเอาสักครึ่งนึงอ่ะหอมๆเนี่ยแป๊บหนึ่งให้ปลาเขากรอบนิดหนึ่งครับน้ำมันออกนิดหนึ่งโอเคปลาผมเหลืองแล้วพอยาเนี่ยอ้าวอีกหน่อยๆนะโทษปลาแต่แสบตาได้ เอ้สุดยอดเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันออกใส่น้ำมันใหม่นะแจ๋วพอยังพอแล้วเดี๋ยวแสบตาช้าไปละมั้ง
กลัวแหมเกรงใจเดี๋ยวจะแสบตาเพิ่มน้ำมันหน่อยในกระทะครับเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงโอ้แตงกิ้วนี่ผัดหอมแดงให้สุกก่อนอ้าวลืมน้ำมันฉ่านี้โอ้โหลืมอันนี้เลยเหลืองแล้วก็จะใส่คนคะน้าลงไป yes. แล้วลวกอะไรเนี่ยลวกยอดเราก็นึกว่าจะเอายอดไปฉ่าน้ำมันก็เอาน้ำมันออกมาแล้วลืมอ๋อเชฟไม่สั่งไว้จะได้เตือนโอเคหอมแล้วเรียบร้อยขอข้าวขอข้าวขอปลานี่โอ้กระทะดีมากเลยไม่ติดเลยจริงๆใช่ไหมนี่งาหอมครับปลาใส่ตอนนี้ก็ร้อนๆแบบนี้เห็นไหมได้ชิมซ่าๆแบบนี้นี่ใส่ยังน้ำปลาฮะใส่น้ำปลาไหมยังใส่แล้วเหลือแต่ปลาเนี่ยน่ากินแห้งๆล้วนๆนี้นะโอ้หอมน้ำปลามากๆเรียบร้อยยังฮะยังเรียบร้อยอันนั้นไว้ข้างบนไงนี่เลยสวยงามได้ไหมได้ทันการพอดีYes โอ้โหสวยงามโอ้ทำเหมือนร้อนโอ้โหต้มในน้ำเย็นถ้านี่เลยครับท่านผู้ชมครับข้าวผัดที่ง่ายที่สุดครับเป็นข้าวผัดข้าวหอมมะลิแดงกับงาหอมแล้วก็ปลาผมจะเรียกว่าข้าวผัดงาหอมกับปลาทอดนะเดี๋ยวมาชิมกันนะครับท่านผู้ชมครับเราต้องชิมแล้วท่านผู้ชมชิมพร้อมกันครับโอ้ดมหน่อยดมเอ้าจะให้ดมก่อนจะลองใส่นี่ดูหึจะลองใส่นี่ดูมันเคี้ยวไม่หมดเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้มั้ยงาหอมยิ่งเคี้ยวยิ่งกรอบยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยคือไม่อยากกลืนน่ะอยากจะเคี้ยวให้มันโดนทุกเม็ดเพราะมันหอมนี่อะไรงาหอมพริกปลาแห้งนี่ไงเรากินอย่างนี้ลองดูนี่อ่ะจะนี่ทำลองนะลองคุกหน่อยดิเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก อร่อยก็ยกกำลังสองเลยข้าวเนี่ยหอมอยู่แล้วแต่พออันนี้ยิ่งไปมันสุดยอดมากเลยกินแล้วไม่เลี่ยนใช่อร่อยมากๆแล้วความกรุบความกรอบนี่มันหอมไปกล้วยไก่นี่พอดีเลยแล้วพอกินไปนิดๆนึงก็กลายเป็นว่ามีคะน้าเข้าไปช่วยตัดใช่อร่อยมากเอาไปทำดูนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก่อนเอาไปทำดูอันนี้จะเปลี่ยนเป็นกุ้งปลาต้องปลาเนื้อหนาหน่อยนะครับปลาอินทรีก็ได้เป็นกุ้งก็ได้ปลาเค็มก็ได้ซีเค็มก็ได้ผัดแบบนี้เราจะได้ความกรุบความหอมของงาหอมแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากเป็นความอร่อยที่ดับเบิลเข้าไปนี่เลยต้องเอาไอ้นี่ครับผัดร้อนๆเนี่ยใส่นี่เข้าไปเลยในกระทะโอ้โหหรือไม่ก็โรยได้โรยหน้าได้อร่อยทีเดียวเลยแล้วครับนี่แหละครับเป็น
เรื่องที่ต้องนำมาฝากกันจริงๆว่ามันของอร่อยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรเลยพึ่งฝีมือพึ่งสิ่งที่เห็นต่อหน้าต่อหน้าอย่างนี้เลยมันอร่อยจริงๆทำตามเลยนะครับท่านผู้ชมครับหรือไม่ก็อันนี้ก็ติดตาม Facebook นะครับก็จะมีเปิดให้จองกันนะครับลองดูครับไปชิมดูเล่นๆก่อนก็ได้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับก็นะครับโอเคแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันกับรายการยอดเชฟไทยครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้อย่าลืมว่าเรามีแต่เรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับกับรายการยอดเชฟไทยแล้วก็อะไรก็ตามที่มันอยู่ในรายการเนี่ยผมเชื่อว่าเราทำด้วยความจริงใจจริงๆนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงคุณภาพของอาหารไทยจริงๆแล้วก็พบกับผมเสาร์อาทิตย์ 10:00 นบางทีก็มีคนนี้บางทีก็มีลูกสาวนะครับก็เป็นเทรนของอาหารแตกต่างกันนี่ก็ปลายังปลาติดหนวดอีกคนนึงก็ผักจนผักเหลือเกินผมเลยอยู่ตรงกลางครับโอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ